สวัสดีครับผมมนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นการต่อยอดจากตัวโต๊ะเลื่อยอเนกประสงค์ 6-in-1 ตัวนี้ให้มีฟังก์ชันมากขึ้นและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นนะครับสำหรับโต๊ะเลื่อยอเนกประสงค์ตัวดั้งเดิมของเขานะครับก็จะมีงานอยู่6งานให้มาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ได้แก่งานตัดงานเจาะงานขัดงานเจียนะครับรวมทั้งงานกลึงนะครับสำหรับชุดต่อ extension ตัวนี้นะครับเราก็ใช้วิธีครอบลงไปบนโต๊ะอเนกประสงค์เลยนะครับซึ่งของเขาก็จะมีร่องมาให้เราอยู่แล้วก็พอดีกันเลยครับสะดวกเราเพียงแต่จัดน็อตแล้วก็อัดล็อกเข้าไปให้แน่นเท่านั้นเองนะครับตัวต่อขยาย extension ตัวนี้เราสามารถตัดไม้ได้กว้างถึงเมตร23เซนเลยนะครับแล้วก็เราก็ยังพัฒนาตัวปากกาหัวโต๊ะหรือว่าด้านข้างนะครับเพื่อให้ท่านสามารถจับยืดชิ้นงานใสตัดเจาะอะไรทำนองนี้ได้เลยนะครับเหมือนโต๊ะปฏิบัติงานไม้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับส่วนทางด้านท้ายโต๊ะนั้นเราก็พัฒนาต่อให้มีโต๊ะเราเตอร์หรือว่าเป็นทิมเมอร์ได้ทั้งนั้นนะครับตรงนี้เราก็ฝังเพลทไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็มีรูให้นะครับใช้ร่วมกับโต๊ะตัดได้แล้วก็เป็นโต๊ะทิมเมอร์เราเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองซอยไม้กันดูนะครับเป็นไม้ขนาดหน้ากว้างนะครับแผ่นใหญ่ๆดูบ้างนะครับอันนี้เป็นไม้อัดนะครับ15มิลชุดอุปกรณ์กันไม้ตีกลับแล้วก็ฝาครอบอันนี้เป็นชุดดั้งเดิมของเขานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่อาจจะมีวิธีการติดตั้งสักนิดนึงนะครับการซอยไม้แผ่นใหญ่ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็ดูรั้วเป็นหลักนะครับให้ชิดรั้วแล้วก็ค่อยๆดันไม้เข้าไปนะครับสำหรับตัวชุดดูดฝุ่นนะครับหรือว่าดูดฝุ่นออกมานั้นก็มีนะครับด้านล่างอันนี้ผมลองทำเป็นกระบะแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกให้ท่านเห็นเลยนะครับว่าฝุ่นก็จะพุ่งออกมาด้านล่างนะครับถ้าท่านมีเครื่องดูดฝุ่นก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเราจะมีร่องไว้ให้ด้านข้างนะครับเป็นร่อง6ขุนเพื่อรองรับตัวถาดตัดนะครับตอนนี้เราก็ใช้ร่วมกับตัวหวีนะครับซึ่งร่องเขาก็สามารถรองรับร่อง6ขุนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะซอยไม้ร่วมกับการใช้หวีช่วยนะครับหรือว่าท่านจะใช้การตัดร่วมกับถาดหรือว่าสเลทคลอสคัตเนี่ยนะครับก็ทำได้นะครับเพราะตัวนี้เรารองรับนะครับเราทำร่องไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ท่านก็ใช้ถาดหรือว่าถาดที่เราเตรียมไว้ให้แล้วก็มีนะครับก็ทำตามขั้นตอนที่เราเคยอธิบายการใช้ถาดกันไว้นะครับครับถาดก็จะเพิ่งตัดให้ขาดนะครับแล้วก็ตัดมาถึงตรงนี้แล้วก็วัดกับตัว
เฟรนช์หรือว่ารั้วของเราให้ได้ฉากกับแนวรั้วตัดนะครับซึ่งจะทำให้การตัดไม้ของเรานั้นได้ฉากตามต้องการนะครับครับการใช้ถาดหรือว่าการต่อแท่งขยายนั้นก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการตัดให้มีประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพงานนั้นดีขึ้นเลยนะครับหรือว่าจะใช้งานฟังก์ชันเดิมของเครื่องก็ทำได้นะครับโดยติดตั้งเข้าไปได้เลยครับครับไม่ว่าจะเป็นงานกลึงงานเจาะงานเจียหรือว่างานขัดนะครับดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วก็สามารถใช้ร่วมกันกับงานที่เราต่อเติมขึ้นมานี้ได้เลยนะครับครับเพียงเท่านี้โต๊ะเลื่อยอเนกประสงค์ตัวนี้ก็ค่อนข้างทำงานได้หลายฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเลยนะครับหลังจากที่เราเพิ่มเติมตัวต่อขยายแล้วก็เป็นลักษณะของการทำงานเหมือนโต๊ะปฏิบัติงานไม้ได้นะครับแล้วก็เป็นโต๊ะเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ได้เนี่ยก็ทำให้ค่อนข้างครอบคลุมในงานไม้มากที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยนะครับสำหรับโต๊ะตัวนี้ครับด้วยความอเนกประสงค์บวกกับสิ่งที่เราต่อเติมเข้าไปนั้นก็หวังว่าจะเป็นโต๊ะงานไม้พร้อมเลื่อยพร้อมโต๊ะเราเตอร์ที่อยู่ในชุดเดียวกันนะครับพร้อมทั้งฟังก์ชันเดิมของเขาทำให้งานไม้นั้นค่อนข้างครอบคลุมในอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เรานำเข้ามาเองนะครับตอนนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับที่เว็บไซต์ของเรา thaicarpenter.com นะครับหากท่านจะประยุกต์ทำเองก็ได้นะครับหรือว่าจะอุดหนุนเราก็ยินดีนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม